I was busy thinking. สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอรีแอคนะครับรีแอคคลิปตัวเองหน่อยนะครับก็คือคลิปเนี้ยทำไว้ตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีคนทำได้อยู่แล้วก็มาคอมเมนต์นะครับขอบคุณผมอยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวรีแอคซะหน่อยนะครับให้คลิปมันดูสดใหม่หน่อยนะครับวิธีนี้ยังใช้ได้ผลอยู่เนาะก็คือเราจะย้ายเบอร์นะครับจาก Android นะครับไป iPhone ผมเปลี่ยนเครื่องไงทีเนี้ยผมก็ไปใช้แอปฟรีในการย้ายแล้วมันย้ายมาไม่หมดครับเพราะแอปฟรีมันกั๊กนะครับก็คือได้ตัวนี้มารายชื่อแค่44ครับจริงๆในนี้มี100กว่านะครับก็เลยมาหาวิธีทำให้นะครับมาดูผมทำยังไงเครื่องนี้ Android เครื่องนี้ iPhone นะจ๊ะนี่ครับเรามาที่รายชื่อผู้ติดต่อก่อนนะครับแล้วก็ไปที่3จุดตรงนี้นะครับรายชื่อผู้ติดต่อแล้วก็3จุดนะครับนี่ครับ3จุดจึ๊กแล้วก็ตรงนี้ครับคือการตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าจะช้าแล้วกันเนาะยังไม่ทันจั๊วเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่นำเข้าส่งออกนะครับนี้เขียนว่านำเข้าส่งออกกดเข้าไปจึ๊กมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วก็กดไปที่แบ่งปันรายชื่อนะครับเพื่อนๆดูทันไหมนี่ครับแบ่งปันรายชื่อนะครับกดเข้าไปปุ๊บทีนี้ก็เลือกทั้งหมดครับด้านล่างมาเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็แชร์นะครับคือมันจะมีคำว่าแบ่งปันกดอีกทีมามันจะมีตัวคำสั่งแชร์เนี่ยตัวเนี้ยแบ่งปันก็คือแชร์นะครับแล้วก็แชร์ไปที่เดี๋ยวขอดูอีกทีเพื่อความชัวร์นี่ครับตัว Gmail นะครับแชร์ไปที่ Gmail นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเรียบร้อยครับตั้งชื่อเลือกเมลใช้เรียบร้อยแล้วครับจากที่ไหนไปที่ไหนนะครับของผมส่งจากเมลเดิมไปเมลเดิมมันส่งได้ไงสมมติส่งแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับส่งไปยังส่งไปสิผมพิมพ์เลยผมส่งไปแล้วปึ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะไปเข้าเครื่องนี้เพราะว่ามี Gmail เดียวกันไงตอนนี้มี44รายชื่ออยู่นะนี่ก็เปิด Gmail มานะครับนี่มาแล้วแล้วกดเข้าไปกดที่เมลปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับปึ๊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 บกดตัวนี้ข้างบนนะครับกดข้างบนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะรอผมกดก่อนเจอๆตอนนี้มั่วอยู่นี่คัดลอกไปยังรายชื่อครับตัวนี้เจอแล้วนี่คัดลอกไปยังรายชื่อให้มันก๊อปให้เราปุ๊บมันก็คือเพิ่มอะไรมาครับจาก44เป็น170นะครับจบเรียบร้อยได้แล้วง่ายไหมล่ะดูทันไหมยังใช้ได้อยู่นะอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะล่าสุดยังมีคนมาขอบคุณครับอยู่เลยนะครับทุกคนโอเคไปลองดูนะครับก็คือการก๊อปจากเมลไปเมลแล้วก็ให้มันก๊อปลงเครื่องแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ฝากโฆษณาหน่อยเพื่อนๆใครอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับตอนนี้บานาน่าเขาบอกว่า iPhone 14 Pro ซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมส่งทันทีนะครับเริ่มต้นเพียง 1,745 บาทนะครับกดเข้าไปเลยเพื่อนๆอยากสั่งตอนนี้สั่งได้แล้วนะครับนี่พร้อมส่งทันทีนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้แต่ลองกดเข้าไปดูสิมันหยิบใส่ตะกร้าได้แล้วนะครับนี่ซื้อได้เดี๋ยวลองหยิบใส่ตะกร้าได้ไหมได้ครับหยิบได้โอเคสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับใครอยากได้ตัว iPhone 14 Pro นะครับ14 Pro Max เข้าไปดูก่อนนะครับมีของหรือเปล่านะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อเงินผ่อนนะครับก็มีนี่เงินผ่อนนะครับบัตรเครดิตนะฮะตัวไหนที่ร่วมรายการบ้างนะครับมีเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆลองดูนะครับส่วนตัวที่ผมมี Affiliate นะครับก็จะมีเดี๋ยวขอเปิดก่อนก็จะมีตัวนี้ครับกรุงศรี First Choice มีแล้วก็ไป 0% 10เดือนด้วยนะครับผมมี TTB ครับก็ได้สูงไปได้10เดือนเหมือนกันแต่ว่าตัวแฟนเนี่ยเกทับครับได้สูงเปอร์เซ็นต์
36เดือนนะครับเพราะว่าเขาเป็นโปรบัตรกดเงินสดเขาไปร่วมรายการไงก็ได้ 0% เฉยโคตรโหดนะครับแล้วก็ KTC มี6เดือนนะครับแล้วก็10เดือนเป็นเสียดอกเบี้ยนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็มี UOB ด้วยได้10เดือนนะครับประมาณนี้นะครับใครอยากจะสมัครนะครับก็เพื่อนๆก็ไปที่คลิปผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสั่งได้นี่ๆๆสมมติดูคลิปผมอยู่นะฮะคลิปไหนก็ได้นะครับคลิปไหนก็ได้สมมติวันนี้เปิดคลิปผมอยู่เห็นหน้าผมหน่อยเพื่อนก็เลื่อนลงมานะครับผมก็จะมีลิงก์ให้นะครับถ้าจะเป็นบัตรเครดิตอยู่ตรงนี้ครับไอ้แดงๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็กดอยากจะสมัครบัตรเครดิตของเจ้าไหนนะครับก็แนะนำให้ทำไว้แหละนะครับเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับก็จะมีกรุงศรีมีแพทินัมกับกรุงศรีนาวซิตี้แบงค์รีวอร์ดซิตี้แบงค์เนี่ยกดเข้าไปมีให้เลือกเยอะแยะนะครับแล้วก็ KTC UOB TTB นะครับมีหมดเลยแฟตก็มีเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็น TTB แล้วกันนะครับ TTB แฟตที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยแฟตเมื่อกี้มันจะเป็นบัตรกดเงินสดที่สามารถ 0% 36เดือนได้โหดแท้นะครับก็คือเขาจะเป็นบัตรกดเงินสดก็คือเอาบัตรเนี่ยไปกดเอาเงินออกมานะครับมันไม่ใช่จะรูดจ่ายเหมือนบัตรเครดิตไงนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเสียพวกค่าธรรมเนียมค่าเรียกเข้าอะไรพวกนี้แลกเข้าอะไรพวกนี้ถูกกว่าโดยรวมนะครับถูกกว่าของบัตรเครดิตแต่ว่าถ้าผ่อนนานๆเนี่ยมันจะเสียเปรียบตรงที่ว่าดอกมันอาจจะคงที่แต่ว่ามันหลายเดือนไงมันก็กินไปเรื่อยๆครับไม่เหมาะกับการผ่อนสินค้านานๆนะครับแต่ยกเว้นนะครับยกเว้นว่าบัตรไปร่วมรายการกับอะไรก็แล้วแต่แล้วได้ 0% มาอันนี้ก็คือดีเยี่ยมเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยได้เป็น 0% 36เดือนนะครับที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ผ่อน iPhone นะครับโคตรโหดนะครับสุดยอดนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองอ่านข้อมูลดูแล้วกันนะครับอยากสมัครก็ลองกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแล้วก็ถามกันเลยครับว่ามันได้36เดือนจริงไหมเนี่ยนะครับบัตรเครดิตนะจะซื้อ iPhone นะครับลองดูของบานาน่านะครับแล้วก็มีของนี่ด้วยนะครับสตูเซเว่นเนี่ยสตูดิโอเซเว่นเขาก็บอกเหมือนกันว่าพร้อมส่งทันทีนะครับจริงหรือเปล่านี่1745เหมือนกันเดี๋ยวผมลองกดไปให้ดูนะครับนี่โปรแม็ก1เทกดซิไม่เหมือนเติมของแล้วเพื่อนๆอันนี้เขาเติมของแล้วส่งได้มีของนะครับกดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เหมือนกันส่วนบัตรที่ร่วมรายการก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับบานาน่านะครับก็คือสามารถกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับเข้าไปสมัครได้เลยเหมือนกันนะครับอย่างเดี๋ยวกด UOB แล้วกันกด UOB ให้ดูสักอันนึงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับถ้าสมมติอยากได้บัตร UOB นะนี่ UOB ก็จะมีพวกเนี้ยช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับมีข้อมูลให้อ่านตรงนี้สามารถอ่านได้นะครับผมมาชอบโยโลนะครับโยโลจะได้แบบพวกออนไลน์ซะเยอะนะครับลองอ่านดูนะครับแล้วก็ยินยอมซะนะครับกดตกลงแล้วส่งเรื่องไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ถามเขาว่าไอ้ตัว 0% เนี่ยมันต้องบัตรใบไหนผมจะได้สมัครใบนั้นบอกหน่อยสิอย่างงี้ตัวนี้ได้มั้ยตัวนี้ได้มั้ยแนะนำหน่อยสิแค่นั้นล่ะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครอยากซื้อ iPhone ก็คลิกลิงก์ผมแล้วก็เข้าไปซื้อได้นะครับหรือว่ายังไม่มีบัตรเครดิตก็สมัครก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะครับโอเคผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของผมนะถ้าไม่ผ่านลิงก์ผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเหนื่อยฟรีโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย